สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาคิดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่2อย่างเนาะค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือซุปบักเขือค่ะพี่น้องลังต้มน้ําเดือดๆแล้วสภาพมาเฮ็ดซุปบักเขือค่ะซุปบักเขือนูนี่นูใส่พริกสดลงไปต้มน้ําเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูหมักแบบจังซี่ค่ะต้มใส่กับบักเขือนะคะอีกเมนูนึงก็บ่มีหยังค่ะพี่น้องไข่ต้มไข่ต้มกับปลาทอดค่ะสองอย่างนี้สุบเดชเฮ็ดให้เบิ่งนะคะพี่น้องปลาก็เป็นปลาซีกุนหน่อยตัวน้อยๆค่ะมันทอดกินกรอบๆค่ะกับไข่ต้มค่ะซุปบักเขือนี่ต้องกินกับไข่ต้มพอสุกเข้ากันนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนี้คือต้มบักเขือก่อนค่ะนี่นะคะบางคนเพิ่นก็สิต้มใส่กับน้ำปลาหรือว่าต้มใส่กับปลานะคะพี่น้องซุปใส่ปลาแต่ว่าหนูน่ะบ่มักจังซั่นค่ะเพราะว่าหนูมักแต่ซุปบักเขือดอกๆเลยค่ะปลานี่ก็สามารถทอดกินกับหรือใครก็สามารถต้มกินกับนะคะพี่น้องเอาละค่ะได้หนูต้มบักเขือไปเรื่อยๆก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสามารถพามาซุปอีกรอบนึงเนาะค่ะแล้วค่ะพี่น้องหลังจากหนูต้มบักเขือแล้วเรียบร้อยกับบักพริกเนาะค่ะหนูก็สิเอามาตำค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าหนูเฮ็ดซุปบักเขือนะคะพี่น้องหนูสมัครใส่บักพริกสดต้มลงไปน้ำหนูว่าสีสันน่ากินแล้วก็มีความหอมอีกเนาะค่ะแล้วก็ใส่บักพริกหัวลงไปน้ำอีกแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะซุปบักเขือของหนูนี่สิบ่ใส่ปลาด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าปลามีนะคะมื้อนี้แต่ว่าหนูบ่ใส่เพราะว่าหนูคิดจะกินแต่บักเขืออย่างเดียวหนูคิดว่าใส่ปลาแล้วมันมีกินคร่าวๆจังได๋หนูก็บ่ถือแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็มักไผมักมันนะคะพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็สิต้มปลาใส่ไปน้ําค่ะปกติบักพริกนี่ด้วยค่ะพี่น้องต้มตําก่อนบักเขือด้วยค่ะแต่วันนี้หนูเอาใส่ร่วมกันเลยหนูคิดว่าสิตําแหลกค่ะมันบ่แหลกซะแล้วค่ะพี่น้องกระเด็นอยู่นี่ค่ะต้องเอาไปตำบักพริกให้แหลกก่อนค่ะเอาละค่ะได้หนูตำบักเขือให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะมันเบิ่งกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูตำแล้วเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะคะหนูก็จะใส่น้องชูอย่าใส่หลายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าบักเขือห้องนี่จะมีรสหวานอยู่แล้วค่ะน้ำปลาก็เอาเลยค่ะใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลาต้มซุปด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะพี่น้องหนูก็จะเติมน้ำหน่อยนึงน้ำต้มบักเขือนี่แหละค่ะเติมลงไปหน่อยนึงปกติบ้านเฮานี่ก็จะต้มใส่น้ำปลาแดกปลาลาด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูบ่ได้ต้มใส่เนาะค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่วิธีไผวิธีมันเนาะค่ะมักจังใดเฮาก็ใส่ลงไปใส่บักพริกค่ะแล้วก็ข้าวคั่วคั่วไม่ไหม้หอมๆนี่ค่ะใส่ลงไปใส่ข้าวคั่วหลายๆแซ่บหอมหวนๆเลยค่ะพี่น้องที่นี่กินกับไข่ต้มกับปลาทอดเนี่ยโอ้ยแซ่บนัวสุดท้ายเฮากับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีที่เฮาหั่นซอยไว้ค่ะนี่ล่ะค่ะซุปบักเขือสไตล์หนูพี่น้องเอ้ยหอมบ่ค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะพี่น้องกินได้เอาข้าวเหนียวตุ๋ยเลยค่ะปะค่ะเดี๋ยวหนูพาไปแต่งเขากินกันค่ะเอาล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะซุปบักเขือกับปลาทอดกับไข่ต้มนะคะพี่น้องเมนูอาหารอีสานง่ายๆบ้านๆคือเก่าค่ะอันนี้ก็คือปลาซีกุนนะคะพี่น้องตัวน้อยๆค่ะทอดกรอบๆกินได้ทั้งหัวทั้งหางทั้งกลางค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่พริกไทยใส่เกลือนิดๆใส่แป้งโกกินะคะพี่น้องและอันนี้ก็คือซุปบักเขือค่ะพี่น้องที่หนูซุปให้เบิ่งว่าหั่นนี่ค่ะโอ้แซ่บแซ่บข้าวเหนียวตุ๋ยเลยนะคะพี่น้องหอมข้าวคั่วหัวหอมค่ะนี่ค่ะกําลังเฮ็ดแล้วไม่ไหม้ค่ะฮักกะสมี่นี่ค่ะพี่น้องยอดกระถินค่ะอ่อนๆค่ะใบโหระพาเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ผักชีจีนค่ะผักชีหอมป่อมนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มค่ะเอามาแกมกินซุปบักเขือต้องมีไข่ต้มค่ะพี่น้องค่อยสิเข้ากันเนาะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหอมๆคือเก่าค่ะพี่น้องนี่นะคะเมนูมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินข้าวหอมผ้าในกันค่ะพี่น้องก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานแน่อาหารจานเดียวเมนูเซ็นแน่บางมื้อมีเวลาก็เฮ็ดคลิปกินแน่ค่ะพี่น้องก็หลากหลายอย่างเนาะค่ะเขามาเบิ่งมาแย่งกันได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะ